สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกระแสความแรงของพรรคอนาคตใหม่ของคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้หมายเพียงแค่เรื่องของวัยหรืออายุเท่านั้นนะครับพรรคการเมืองพรรคนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมืองไทยที่น่าสนใจและน่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับเพราะนอกจากจะเป็นความหวังใหม่ในท่ามกลางความสิ้นหวังของอนาคตการเมืองตามวิธีทางประชาธิปไตยแล้วยังกลายเป็นประเด็นที่นำมาสู่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งการให้กำลังใจการสนับสนุนเพื่อสร้างความหวังใหม่พร้อมๆไปกับการถูกโจมตีวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกับแนวคิดที่จะเรียกว่าบังอาจขึ้นมาท้าทายกรอบความคิดเดิมๆความเชื่อเดิมๆและความศรัทธาที่อยู่ในระบบสังคมการเมืองไทยมาเป็นเวลายาวนานนะครับทั้งการวิพากษ์โจมตีจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมเผด็จการจากนักการเมืองเจ้าของสังเวียนเดิมรวมไปถึงจากฝั่งที่เรียกร้องประชาธิปไตยด้วยกันเองด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนี่จะเป็นการสกัดดาวรุ่งที่อาจจะมอดไหม้เสียก่อนถึงเวลาที่จะแย้มบานหรือไม่แต่อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าเส้นทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่จะเป็นอย่างไรแต่ว่าพรรคการเมืองพรรคนี้ก็ได้สร้างความเบ่งบานทางความคิดให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างมากทีเดียวนะครับทั้งมิติทางด้านศาสนาการกระจายอํานาจการปฏิรูปสถาบันสําคัญของประเทศรวมไปถึงการเปิดพื้นที่ใหม่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมจํานนต่อวิกฤตและจำนวนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งที่มีทั้งการให้กำลังใจพร้อมๆไปกับการตั้งคำถามและการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของพรรคอนาคตใหม่ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คืออาจารย์ใจอึ้งภากรนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และเป็นคนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่ต้องลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากอาจารย์ที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะเรียกว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทยนะครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อพรรคอนาคตใหม่พร้อมๆกับการให้กำลังใจและการให้ความหวังนะครับอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้อย่างไรครับคือก่อนเองผมคิดว่าข้อเสนอของเขาแล้วก็การที่เขาจะท้าทายระบบเก่าเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วเนื่องจากบุคคลที่มีส่วนในการที่จะตั้งพรรคเนี่ยเขาจงใจที่จะสร้างอะไรที่ใหม่แล้วก็ลดอิทธิพลของทหารในการเมืองไทยนี่เป็นเรื่องดีฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญแล้วให้ความเคารพด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าจำเป็นแล้วก็การให้กำลังใจถ้าเหมาะสมนะก็คือนี่คือประเด็นหลักเลยนะครับอาจารย์แต่ว่าการตอนนี้กำลังใจก็ส่วนหนึ่งแต่การวิพากษ์วิจารณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการไปโยนเอาเขาเรียกอะไรล่ะจะเอาปัญหาของทุกเรื่องวิกฤตของทุกเรื่องไปฝากความหวังไว้กับพรรคการเมืองน้องใหม่พรรคนี้ดูจะไม่ค่อยแฟร์กับเขาเท่าไหร่หรือเปล่าหรืออาจารย์คิดอย่างไรก็ไม่แฟร์คือไม่แฟร์ในสองแง่คือในแง่ที่หนึ่งคือตอนนี้ประเด็นการทางเขายังไม่อนุญาตให้ประกาศนโยบายซึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะใส่กรอบว่าจะมีนโยบายอะไรได้หรือมีนโยบายอะไรไม่ได้ก่อนหน้านั้นหรือไม่ผมก็ไม่รู้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าคือจริงๆแล้วมันสร้างความตื่นเต้นให้กับคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าโอเคการตื่นเต้นนี้ก็ดีแต่ว่าเราไม่ควรจะไปเห่ออะไรโดยไม่พิจารณาด้วยสติปัญญาฉะนั้นเราก็จะต้องมาพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ชวนให้ถามต่อมันมีอะไรบ้างที่จะต้องวิจารณ์ครับครับแนวคิดของคุณธนาธรเองก็ถูกวิจารณ์ในหลายเรื่องนะฮะถึงเป็นแนวคิดที่อาจจะเป็นแนวคิดของเขาเองก่อนที่จะเข้ามาสู่สนามการเมืองซึ่งก็มีหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการที่จะไม่ให้รัฐไทยอุปถัมภ์ศาสนาพุทธอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันที่มีการถกเถียงกันอยู่เวลานี้อาจารย์เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะอะไรครับผมเห็นด้วยกับการที่รัฐควรจะแยกออกจากศาสนาพระไทยไม่ควรจะอุปถัมภ์ศาสนาพุทธตรงนี้เห็นด้วย 100% แล้วก็ผมไม่อยากให้คุณธนาธรเนี่ยไปขอโทษใครที่ตัวเองเสนอแนวความคิดของเขาตรงนั้นคือเวลานี้เนี่ยสิ่งที่แต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคเนี่ยเสนอมาเนี่ยมันเปิดประเด็นให้มีการถกเถียงซึ่งเป็นเรื่องดีมากใช่ครับแล้วคือ
การที่เขาเสนอไปเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อ้างว่ามันเป็นนโยบายของพรรคเขาไม่จำเป็นต้องถอยในเรื่องนี้ตอนนี้ก็คือให้มันเป็นแนวที่เสนอมาแล้วก็ให้คนถกเถียงกันสิแล้วก็ถ้ามันในที่สุดเนี่ยมันมีการประชุมใหญ่ของพรรคแล้วก็มีการลงมติในเรื่องนโยบายก็ค่อยยอมรับเสียงส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ก็ควรจะแบบกล้านะที่จะสนับสนุนสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าผมคิดว่าการแยกศาสนาพุทธออกจากรัฐหรือการที่รัฐไทยเลิกอุ้มศาสนาพุทธเนี่ยมันจะทำให้ชาวพุทธเนี่ยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสตรีที่ต้องการจะบวชเป็นพระหรือคนที่ชื่นชมธรรมกายหรือคนที่ชื่นชมอะไรที่ตอนนี้เนี่ยฝ่ายรัฐไทยมองว่าเป็นพวกนอกรีดฉะนั้นเนี่ยคือคนที่มีนับถือศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีในความเห็นผมเนี่ยไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาโวยวายเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาจะโยงไปถึงเรื่องสามจังหวัดภาคใต้หรือปัตตานีนะฮะใช่ครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีมากเพราะว่าที่แล้วมาเนี่ยพรรคกระแสหลักยังไม่เคยพูดถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วหัวใจของปัญหาที่ปัตตานีก็คือรัฐไทยเนี่ยกดขี่นะชาวมาเลย์มุสลิมที่อยู่ในพื้นที่และไม่ให้การเคารพในเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาของเขาแล้วก็เอากองกำลังไปยึดครองพื้นที่ฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องมาพิจารณาว่าจะมีวิธีการอะไรบ้างที่จะลดความตึงเครียดที่จะทำให้เกิดเสรีภาพทำให้เกิดสันติภาพแล้วก็เปิดวงให้คนในพื้นที่เนี่ยแลกเปลี่ยนกันว่าจะอยู่อย่างไรในอนาคตครับอาจารย์ครับแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์ว่านี่คือข้อผิดพลาดของพรรคอนาคตใหม่ที่หยิบเอาเรื่องศาสนาขึ้นมาเล่นแล้วก็มองว่าแล้วก็หลายคนก็ปดติ่งว่านี่เรื่องของความขัดแย้งในภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างจากรัฐไทยอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรครับคือในแง่หนึ่งเนี่ยไอ้การต่อสู้ในปัตตานีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับชาวมุสลิมสู้กับชาวพุทธใช่อันนี้ถูกต้องนะดังนั้นเนี่ยการที่ธนาพรพูดแค่นี้ก็ไม่พอก็คือจะต้องขยายความประเด็นหลักก็คือว่ารัฐไทยเนี่ยซึ่งอ้างเป็นรัฐพุทธนะแต่ว่าไม่ได้เป็นทางการแต่ใครๆก็ทราบว่าจะเน้นเรื่องพุทธเนี่ยก็ไปกดขี่นะชาวมาเลย์มุสลิมแล้วก็ศาสนาอิสลามในปัตตานีเนี่ยคือกลายเป็นศาสนาชั้นสองนะไม่ได้มีสถานภาพเหมือนกับศาสนาพุทธในที่อื่นฉะนั้นเนี่ยมันเราก็ต้องมาพิจารณากันว่าเราจะให้ความเคารพกับวัฒนธรรมและศาสนาอย่างไรเพราะจริงๆแล้วศาสนาเป็นแง่หนึ่งเท่านั้นของวัฒนธรรมคนมาเลย์มุสลิมมันอาจจะเป็นชื่อที่เรียกง่ายๆนะแต่ว่าเราต้องดูวัฒนธรรมทั้งหมดด้วยซึ่งแยกไม่ออกจากศาสนาอาจารย์ครับเรื่องของการที่มีแนวคิดบางแนวคิดออกมาจากพรรคอนาคตใหม่ก็คือเรื่องของการที่จะหยิบยกเอาเรื่องของข้อเรียกร้องของฮาจีซุนหลงซึ่งเคยเรียกร้องไว้ในอดีตนะฮะมาปัดฝุ่นเพื่อที่จะนำมาสู่การเดินตามทางนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จะเป็นความสุ่มเสี่ยงของพรรคการเมืองพรรคนี้ไหมครับเพราะจะทำให้อำนาจรัฐในส่วนกลางไม่พอใจในที่สุดคือถ้าคุณเสนอว่าจะทำอะไรใหม่ถ้าคุณเสนอว่าจะเปลี่ยนลักษณะการเมืองไทยถ้าคุณเสนอว่าคุณจะลดบทบาทของทหารในการเมืองเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ดังนั้นเนี่ยสมควรแล้วที่จะสุ่มเสี่ยงนะแต่ก็ต้องมีการเปิดประเด็นนะแล้วการที่เขาเสนอแบบนี้มันเป็นการเปิดประเด็นที่ดีมากเพราะว่าไม่มีใครในรอบ30ปี40ปีที่ผ่านมาที่กล้าที่จะเปิดประเด็นแบบนี้แต่ว่าที่น่าเสียดายคือพอพูดออกมาปุ๊บแล้วโดนวิจารณ์นี่ก็ดูเหมือนว่าถอยแต่ว่าข้อเสนอของอาทิสุลงเนี่ยคือประเด็นที่หนึ่งที่เราควรจะเข้าใจคือว่าได้รับการชื่นชมนะยอมรับจากอาจารย์ปรีดีพนมยงค์
เพราะว่าอาจารย์ปรีดีเข้าใจว่าจริงๆมันมีข้อขัดแย้งที่ต้องมาแก้ไขเพียงแต่ว่าพออาจารย์ปรีดีเสียอำนาจไปเนี่ยฝ่ายเผด็จการทหารเข้ามาเนี่ยเขาไม่สนใจตรงนี้แล้วก็อุ้มฆ่าอาจีสุหลงได้ซ้ำไปแล้วถ้าเรามาพิจารณาดูแต่ละข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าตกใจโอเคมันเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้บางทีมันก็อาจจะต้องมีการปรับแก้และแน่นอนเนี่ยในที่สุดมันก็จะต้องมีการเอามาคุยกันในเวทีของคนในพื้นที่ครับแต่ว่าถ้าเราพิจารณาแต่ละข้อเนี่ยมันสมเหตุสมผลทั้งนั้นเลยนะครับครับอาจารย์เป็นความเสี่ยงหลายๆคนคือคนที่ให้กำลังใจก็ห่วงเหมือนกันนะว่าการเสนอประเด็นที่มันค่อนข้างจะเรียกว่าเซนซิทีฟแบบนี้ต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยโอกาสที่จะพรรคนี้จะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็คงน่าจะมีมากอาจารย์มีความกังวลในเรื่องนี้ไหมครับไม่เฉพาะแต่เรื่องของเกี่ยวกับศาสนานะแต่เรื่องของการที่จะปฏิรูปกองทัพเรื่องของการที่จะแก้ไข112อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะทําให้มองว่าสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นดาวรุ่งที่อาจจะดับซะก่อนที่จะถึงเวทีการเมืองจริงๆอาจารย์นะมีข้อกังวลนี้อยู่ไหมครับคือผมไม่กังวลเพียงแต่ว่านะแล้วถ้าเราเห็นภาพนี้เนี่ยจะท้าทายในสิ่งเก่าๆแย่ๆที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิทธิพลของทหารในกองทัพไม่ว่าในการเมืองนะหรือกฎหมาย112หรือสถานการณ์ใน ปัตตานีเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องมีการแก้ไขเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนก้าวหน้าทั้งหมดที่รักประชาธิปไตยและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องออกมาปกป้องคนที่เสนอที่กล้าเสนอสิ่งเหล่านี้เพราะมันถึงเวลานานแล้วที่จะต้องมีการเสนอเรื่องแบบนี้แล้วถ้าเราพูดถึงความมั่นคงนะอย่างที่คุณจองพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับเราต้องถามว่ามันเป็นความมั่นคงของใครมันเป็นความมั่นคงของคนที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีที่อยู่ท่ามกลางความรุนแรงหรือไม่มันเป็นความมั่นคงของคนที่ไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นเพราะว่าโดนจับเข้าคุกฐานในฐานะโดนคดี112หรือไม่หรือว่ามันเป็นความมั่นคงของระบบประชาธิปไตยหรือไม่ผมคิดว่าเวลาฝ่ายตรงข้ามพูดถึงความมั่นคงเนี่ยเขาจะพูดถึงความมั่นคงในทัศนคติของทหารเผด็จการและพวกอนุรักษนิยมมากกว่าครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าความเสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นกับพรรคที่ทุกคนมีความหวังว่าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในสังคมไทยเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันก็คือว่าถูกวิชามารของคสช.ดำเนินการไปก่อนถูกอำนาจเผด็จการอนุรักษนิยมจัดการไปก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองหรือแม้แต่เข้าไปแล้วแต่สุดท้ายก็อาจจะมีอันเป็นไปมันก็ทำให้ความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ต้องหมดไปเหมือนกันอันนี้เราจะป้องกันอย่างไรหรืออาจารย์มองว่ามันสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะคือว่า จริงๆแล้วเนี่ยคือพวกทหารเผด็จการเนี่ยก็ได้วางหลักการไว้อยู่แล้วเพื่อจะสืบทอดอิทธิพลของเผด็จการนะนั่นโดยเฉพาะในเรื่องในยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีอะไรทำนองนั้นนะฉะนั้นเนี่ยหลายเรื่องที่ควรจะถูกแก้ไขเนี่ยเขาก็จะพยายามกีดกันไม่ให้ถูกไม่ให้มีการแก้ไขนี่เป็นสิ่งที่พวกเรารู้อยู่แล้วฉะนั้นมันในที่สุดมันก็ต้องไปปะทะกับตรงนั้นเวลาผมใช้คำว่าปะทะผมไม่ได้หมายความว่าจับอาวุธแต่ว่ามันก็ต้องสู้กันนะแล้วก็แต่สิ่งที่จะสร้างพลังให้กับคนที่อยากจะเปลี่ยนสังคมเนี่ยก็คือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีมวลชนฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนอกจากจะมีพรรคที่มีข้อเสนอใหม่แล้วเนี่ยก็จะต้องเชื่อมโยงกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในซึ่งเราก็เคยมีในรูปแบบของเสื้อแดงหรือว่าเรามีในปัจจุบันในรูปแบบของสหภาพแรงงานนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มีพรรคที่ต้องการจะเปลี่ยนลักษณะของสังคมนี้ต้องให้ความสนใจกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีมวลชนและจะต้องให้ความสำคัญกับขบวนการสหภาพแรงงานซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพว่าพรรคอนาคตใหม่สนใจตรงนี้ครับครับอาจารย์ครับจริงๆมีข้อเสนอออกมาเหมือนกันบอกว่าอนาคตพรรคอนาคตใหม่ก็ควรจะ
ไม่ควรจะไปแตะในประเด็นที่มันจะนำไปสู่ผลร้ายต่อพรรคนี้ในอนาคตเพราะงั้นไม่ควรจะไปแตะเรื่องไม่ต้องไปมีนโยบายหรือแสดงท่าทีชัดเจนต่อการแก้112ไม่ควรจะมีท่าทีต่อเรื่องของการปฏิรูปกองทัพหรือเรื่องของศาสนาอะไรก็แล้วแต่อาจารย์เห็นด้วยไหมครับแล้วก็พอมีอำนาจเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วค่อยว่ากันอันนี้เป็นความคิดที่ไร้สาระนะพูดตามตรงครับคือว่าถ้าคุณไม่เสนออะไรมาเนี่ยแล้วคนจะไปเลือกคุณทำไมหรือว่าถ้าคุณไม่เสนออะไรมาเนี่ยเสร็จแล้วพอคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วคุณก็ไปทำอะไรที่ไม่เคยเสนอมาเนี่ยประชาชนก็จะมองว่าคุณแบบทุจริตในด้านความคิดฉะนั้นเนี่ยคือถ้าพรรคใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนลักษณะของสังคมไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่พรรคใหม่มันก็เรียกตัวเองว่าใหม่ได้แต่ว่าเป็นพรรคที่ไม่มีนโยบายอะไรใหม่แค่มีหน้าใหม่เฉยๆมันไม่มีความหมายนะครับครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองได้อำนาจมาก่อนแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างที่ประชาชนคาดหวังอันนี้ก็ควรจะพูดไปเลยว่าจะทําอะไรเพื่อจะให้เป็นทิศทางที่ชัดเจนแต่ก็เป็นการเขาเรียกนะฮะเปิดไพ่ให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เห็นหมดอันนี้ก็มันก็เป็นไม่ดีในอีกทางหนึ่งมันก็เป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันไพ่ของฝ่ายตรงข้ามและการเปิดไพ่ของฝ่ายเราเนี่ยมันมีความจําเป็นนะเพราะว่าถ้าคุณจะมีพลังจริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่คุณชนะการเลือกตั้งแล้วก็มีเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาอย่างเดียวเพราะว่าลองคิดดูนะว่าสมมุติว่ามันมีพรรคหนึ่งที่บอกว่าอยากจะที่ต้องการจะลดบทบาทของทหารแต่ไม่พูดออกมาเนี่ยสมมุติว่าได้เสียงส่วนใหญ่แล้วพอเปิดสภาเนี่ยก็ยกมือนะสนับสนุนการลดบทบาทของทหารในการเมืองเนี่ยทหารก็จะบอกว่าโอเคแฟร์แล้วเราจะกลับกรมกองเราจะยอมให้คุณตัดงบประมาณหรือไม่ครับนะเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแล้วก็การที่จะปฏิรูปสังคมไทยจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยพลังของมวลชนด้วยแล้วถ้าคุณไม่ประกาศว่าคุณมีจุดยืนอะไรเนี่ยคุณก็ไม่สามารถปลุกระดมมวลชนให้มาสนับสนุนสิ่งที่คุณและพวกเราทุกคนต้องการเห็นครับครับอาจารย์คิดว่าถ้าหากว่าความกล้าหาญของอนาคตใหม่ในการที่จะแตะในประเด็นที่เราพูดกันเนี่ยแล้วสุดท้ายพรรคนี้มีอันเป็นไปคิดว่าพลังของประชาชนจะพร้อมขึ้นมาปกป้องพรรคการเมืองพรรคนี้ไหมครับเพราะว่าบางคนยังมองบอกว่าคงจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งไม่เฉพาะแต่คือเรากำลังพูดถึงชนชั้นกลางหรือคนที่อาจจะเข้าถึงกับเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะมีความคิดอย่างนี้แต่ว่าประชาชนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเนี่ยเขาอาจจะมองไม่ได้เห็นความสำคัญหรือความหมายของเสียงของเขาหรือคุณค่าของประชาธิปไตยที่แท้จริงที่อนาคตใหม่พยายามนำเสนอก็ได้เพราะงั้นแรงสนับสนุนถ้าหากว่าพรรคการเมืองพรรคนี้มีอันเป็นไปก็อาจจะไม่มีอาจารย์คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับคือถ้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเน้นแต่ชนชั้นกลางเนี่ยก็จะกลายเป็นพรรคแบบฝ่ายขวาของคนชั้นกลางไม่มีรายการหน้าไม่มีความใหม่อะไรทั้งสิ้นครับนะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคนี้เนี่ยถ้าอยากจะมีอะไรใหม่ถ้าอยากจะแก้ปัญหาในสังคมเนี่ยก็จะต้องลงไปคุยกับคนในพื้นที่จะต้องนะสร้างฐานสนับสนุนในหมู่นะเกษตรกรรายย่อยในหมู่นะกรรมชีพที่ทำงานในเมืองนะคือจะแล้วก็จะต้องจงใจที่จะจัดตั้งนะขบวนการเคลื่อนไหวที่จะมาสนับสนุนตรงนี้เนี่ยมันในง่ายหนึ่งมันก็ไม่แตกต่างกับปัญหาของผู้นำใหม่ของพรรคแรงงานในอังกฤษเจอร์มีคอร์บินเพราะว่าสิ่งที่ทีมของคอร์บินเสนอตอนนี้เนี่ยมันจะถูกท้าทายมันจะถูกแบบโต้ตอบคัดค้านจากกลุ่มทุนใหญ่ในอังกฤษจากสื่อกระแสหลักทั้งหมดแล้วคนที่ข้าราชการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแม้แต่ในกองทัพมันก็มีนายพลบางคนที่หลุดโลกหน่อยบอกว่าถ้าคอร์บินชนะการเลือกตั้งในอังกฤษเนี่ยเขาจะทำรัฐประหารนะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็มีความพยายามอยู่ระดับหนึ่งนะที่จะสร้างขบวนการที่จะสนับสนุนแนวคิดหรือว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยนอกรัฐสภา
นะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรคอนาคตใหม่อยากจะทำอะไรอย่างจริงจังเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการนอกรัฐสภาด้วยครับอาจารย์คิดว่าในเรื่องของการเป็นพรรคการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยสังคมไทยพร้อมที่จะรับคนกลุ่มนี้แค่ไหนเพราะว่าถ้าดูจากพรรคการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศก็อาจจะมีบางประเทศก็ประสบความสําเร็จแต่บางประเทศก็อาจจะล้มเหลวเหมือนกันบทเรียนที่ควรจะนํามาใช้ในสังคมไทยคืออะไรแล้วคิดว่าสังคมไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วก็เป็นหน้าใหม่จริงๆซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่มีประสีภาษาทางการเมืองด้วยซ้ําอาจารย์คิดว่าสังคมไทยพร้อมแล้วหรือยังครับผมคิดว่าพร้อมนะแล้วก็เรื่องว่าไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระนะผมคิดว่าคนรุ่นใหม่มีศักยภาพที่จะทำอะไรได้เยอะประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่านะคุณมีนโยบายอะไรแค่บอกว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นโซแกนขายของแล้วนะมันไม่มีเนื้อหาอะไรเป็นรูปธรรมนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจงใจนะต้องการที่จะเปลี่ยนสังคมไทยมันดีขึ้นแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาเผด็จการแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณต้องมาคิดถึงเรื่องของนโยบายแล้วก็เสนอนโยบายเหล่านี้ให้กับประชาชนคืออย่าลืมนะว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันก็มีพรรคใหม่เกิดขึ้นนะไทยรักไทยนะตัวแกก็คิดใหม่ทำใหม่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแล้วก็มีนายทุนหน้าใหม่เสนอตัวมานะประเด็นก็คือว่าเขามีนโยบายที่จับต้องได้นะมี30 บาทรักษาทุกโรคมีกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาการทำงานนะของคนในหมู่บ้านมีอะไรต่ออะไรถ้าพรรคอนาคตใหม่ต้องการที่จะเสนออะไรใหม่ที่จะแก้ปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยเนี่ยก็จะต้องมีอะไรที่จับต้องได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยเป็นคนที่ยากจนหรือมีรายได้น้อยแต่ถ้าคุณแค่ตั้งเป้าไปที่ชนชั้นกลางเนี่ยคุณก็จะไม่เสนออะไรใหม่ครับการที่จะมีนโยบายเป็นรูปธรรมในส่วนของโอเคชนชั้นกลางนี่ก็อาจจะพอที่จะสื่อสารกันได้นะแต่ว่าในระดับคนชั้นล่างจริงๆหรือว่าเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่กรรมกรผู้ใช้แรงงานจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นข้ออ่อนอันหนึ่งหรือเปล่าของกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้ที่อาจจะสื่อสารไปยังไม่ถึงและจะทําอย่างไรนโยบายที่จะตรงใจเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องคือทางเรื่องการเมืองเนี่ยก็เห็นชัดในชนชั้นกลางแต่ว่าคนในชนบทหรือว่าในส่วนของผู้ใช้แรงงานกรรมกรก็จะนึกถึงเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเป็นสําคัญแต่ว่าพรรคการเมืองพรรคนี้ก็ยังไม่เห็นชัดเจนคิดว่าเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นพรรคนี้ควรจะชูขึ้นมาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนอย่างไรฮะอาจารย์คือ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยสื่อสารกับคนธรรมดาไม่เป็นสื่อสารได้แต่กับคนชั้นกลางอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะถ้าสื่อสารกับคนธรรมดาไม่เป็นก็ควรจะรีบปรับตัวนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าคนระดับล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือว่ากรรมชีพเนี่ยเป็นคนโง่นะอย่างที่ผู้ว่าราชการบางคนหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐคิดหรือชนชั้นกลางบางส่วนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ครับคือเขาคือประสบการณ์จากพรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันพิสูจน์เลยว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นในชนบทคนเป็นเกษตรกรหรือกรรมชีพในเมืองเนี่ยเขาเข้าใจการเมืองดีมากเขาไม่พอใจเผด็จการแล้วเขาก็ต้องคือเรื่องปากท้องกับเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยมันก็พรรคอนาคตใหม่ถ้าต้องการที่จะสร้างฐานเสียงในหมู่คนส่วนใหญ่นี่ก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องของปัญหาเกษตรกรว่าจะแก้ยังไงในรูปธรรมเลยจะต้องพูดถึงเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำว่าจะปรับขึ้นยังไงจะต้องพูดถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันของสหภาพแรงงานนะไม่ใช่ไปปล่อยให้สหภาพแรงงานถูกรัฐไทยกดขี่อย่างที่เป็นอย่าง
ในปัจจุบันเลยไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้จะต้องพูดถึงหลายเรื่องนะในประเด็นปากท้องมันจะต้องพูดถึงการสร้างรัฐสวัสดิการแล้วก็ต้องอธิบายว่ารัฐสวัสดิการจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ไปไกลกว่า30 บาทรักษาทุกโรคแล้วก็จะต้องกล้าเสนอว่านะเงินกองทุนสร้างเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยต้องมาจากการเก็บภาษีก้าวหน้าจากคนรวยและบริษัทขนาดใหญ่นะก็จะต้องพูดเรื่องแบบนี้แล้วก็สื่อกับประชาชนแล้วผมคิดว่าประชาชนคงพอใจที่จะได้ยินนโยบายแบบนี้แต่ประเด็นก็คือว่าเขาจะมั่นใจหรือไม่ว่าถ้าเลือกพรรคนี้แล้วมันจะเกิดนะสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจคือคุณก็จะต้องไปต่อสายคุยกับนะคนธรรมดาจำนวนมากอย่างที่พรรคไทยรักไทยเคยทำแล้วก็คุณก็จะต้องพยายามสร้างกระบวนการเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนคุณนะในรัฐสภาดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยในการสร้างความมั่นใจและจะทำให้คนนะหันมาสนับสนุนแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญนั้นคือว่ามันไม่ใช่ว่าตั้งพรรคขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ชนะการเลือกตั้งเลยนะผมคิดว่ามันยากที่จะเป็นอย่างนั้นมันจะต้องดูในระยะยาวหน่อยนะว่าจะค่อยๆเพิ่มนะอะไรนะคะแนนเสียงยังไงแต่การเพิ่มคะแนนเสียงเนี่ยคือการเสนอนโยบายการเถียงว่าทำไมนโยบายเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมันเป็นการรณรงค์นะเปิดประเด็นนะให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปในตัวนะฉะนั้นมันจะสำคัญกับการสร้างฐานเสียงและการเปิดประเด็นและรณรงค์ในเรื่องหัวข้อสำคัญพร้อมกันไปด้วยครับคิดว่าภาพนายทุนของคุณธนาธรเองจะเมื่อเรื่องการเมืองแล้วจะเป็นภาพเดียวกันหรือว่าจะมีความแตกต่างจากนายทุนอย่างคุณทักษิณที่เข้ามาเล่นการเมืองอย่างไรครับคือผมก็ไม่รู้จักคุณธนาธรเป็นส่วนตัวผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยบริษัทซัมมิตเนี่ยก็มีประวัติในการกดขี่สหภาพแรงงานฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามว่าคุณพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณจะเลือกใครคุณจะยืนอยู่กับคนทำงานธรรมดาไหมคุณจะเพิ่มสิทธิเสรีภาพของสหภาพแรงงานคุณจะเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้มันพอเพียงสำหรับครอบครัวจริงๆหรือไม่หรือว่าคุณจะยืนแบบเรือสองคามอะไรเงี้ยคือขาข้างหนึ่งก็จะคิดถึงผลประโยชน์กลุ่มทุนอีกข้างหนึ่งก็จะพยายามเอาใจนะอะไรอ่ะก็คนทำงานซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยทักษิณชินวัตรก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็คือไม่ชัดเจนว่าตกลงจะคือพรรคไทยรักไทยนี่ไม่เห็นด้วยการเก็บภาษีในระดับสูงจากคนรวยแล้วก็นายทุนแล้วทักษิณเองก็พยายามจะหลีกเลี่ยงภาษีด้วยฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราควรจะคิดไว้แล้วก็ถามไปเรื่อยๆนะครับครับถ้ามองจากทีมงานที่ปรากฏตัวออกมาหรือว่าเผยตัวตนออกมาจากพรรคอนาคตใหม่อาจารย์มองว่ามีความหลากหลายมากพอหรือยังแล้วก็หลากหลายทั้งไม่เฉพาะแต่เรื่องของประสบการณ์ความคิดมุมมองในด้านต่างๆนะแต่ว่าทั้งเรื่องของวัยด้วยเพราะว่าประเด็นเรื่องของวัยเนี่ยบางทีคำว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะมองเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งพอเป็นวัยรุ่นปั๊บเนี่ยก็จะถูกมองว่าก็คนที่ไร้เดียงสาทางการเมืองไม่ประสบการณ์และอาจจะบางคนก็อาจจะพูดซ้ำไปถึงคำพูดเก่าๆของสังคมไทยก็คือว่ายังเป็นเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอะไรพวกนี้ก็มีคำวิจารณ์ออกมาแบบนี้เหมือนกันความหลากหลายของพรรคการเมืองพรรคนี้ควรจะมีแค่ไหนอย่างไรฮะอาจารย์คือผมคิดว่ามันคงจะต้องมีทีมงานที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็คงจะต้องดึงกลุ่มที่มีความสำคัญในสังคมเช่นเกษตรกรรายย่อยหรือว่าสหภาพแรงงานเข้ามาคือโอเคเราในงานเปิดตัวก็มีผู้นำสหภาพหนึ่งคนใช่ครับแต่ว่าพรรคการเมืองของทักษิณไทยก็เคยมีผู้นำสหภาพแรงงานเหมือนกันนะสาพรเป็นมณี
อืนมะใช่ครับซึ่งมันไม่ได้แปลว่าถ้าคุณเอาผู้นำสหภาพแรงงานขึ้นมาโชว์หน้าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพรรคของคุณนี่จะยืนอยู่เคียงข้างผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานฉะอนืั้อนฮึคุณจะต้องมันจะต้องมีการความพยายามที่จะลงไปรวมตัวกับสหภาพแรงงานมากกว่านี้ถ้านี่คือเจตนาของเขาจริงนะอืมซึ่งตอนนี้ก็ไม่ชัดเจนว่ามันเป็นเจตนาจริงหรือไม่อืมส่วนในเรื่องของการที่เป็นวัยรุ่นหน้าใหม่ออืะไรมอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นแค่คำด่าอืนมะที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานของพรรคนี้เนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองอะไรบ้างอนืะมนั่นเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้ามีจุดยืนทางการเมืองที่ก้าวหน้านะคนที่มีความสามารถก็สามารถจะเข้ามาร่วมช่วยได้แต่ประเด็นคือตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าอืมพรรคนี้เนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองที่ก้าวหน้าหรือแค่อยากจะแบบให้เรื่องใหม่เนี่ยคำว่าใหม่เป็นสโลแกนในการขายของนะโดยที่จริงๆแล้วไม่ได้สนใจอย่างจริงจังที่จะเปลี่ยนหรือแก้ปัญหาลึกๆในสังคมไทยคอรืับมครับอาจารย์เรื่องของความคิดก้าวหน้าที่จะเรียกว่าพยายามเป็นข้อเสนอที่อาจารย์พยายามที่จะเสนอกับพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ยในคนบางกลุ่มก็มองว่านี่เป็นการอะไรที่ฝันเกินตัวโอกาสที่เปลี่ยนสังคมในช่วงระยะเวลาแค่พรรคการเมืองพรรคเดียวเนี่ยสังคมไทยมีปัญหาที่สะสมมานานเป็นเวลานับ5-60 ปีหรือเป็น100 ปีก็ได้แต่ว่าพรรคการเมืองพรรคนี้จะมีศักยภาพพอแล้วฮะที่จะพลิกโฉมหน้าให้ความก้าวหน้าเกิดขึ้นในด้วยพลังของพรรคการเมืองพรรคนี้มันจะฝมัันนไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นภายในปีสองปีใช่ครับแต่ถ้าไม่มีการเสนออือฮถึ้าไม่มีการเปิดประเด็นมันก็จะยิ่งไม่เกิดอืแตม่มันไม่ใช่ว่าในอดีตไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อือฮึคืออย่างเช่นเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยอาจารย์ปรีดีก็พูดหลังการปฏิวัติ2475อืมมีการพูดถึงในช่วงหลัง14 ตุลาอือฮึและพวกผมและคนอื่นก็พูดเมื่อ10 ปีก่อนอืมนะมันไม่ใช่เรื่องใหม่อือฮึนะหรือเรื่องของ112ก็มีการเถียงกันมานานอืมนะกฎหมาย112เนี่ยจริงๆแล้วมันขัดกับประชาธิปไตยอืมนะถ้าคุณไม่เสนอว่าจริงๆมันควรจะยกเลิกนะหรือว่าคุณจะแก้ก็ได้แต่ผมไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์อืมถ้าคุณไม่เสนอว่าคุณจะเอาทหารออกจากการเมืองเนี่ยมอัืนมก็จะไม่มีวันเกิดนะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของการเสนอนโยบายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไปหวังว่ามันจะประสบผลสำเร็จภายในปีสองปีหรือว่าแค่มีเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาซึ่งก็คงจะไม่มีในการเลือกตั้งรอบแรกอยู่แล้วเนี่อยืมถ้าเราครคัิบดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการมองผิดวิธีก็คือเราจะต้องดูว่าการถ้าไม่มีการเสนออะไรใหม่ๆนะถ้าไม่มีการเสนอวิธีแก้ปัญหาในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัตตานีสิทธิคนพิการสิทธิสตรีสิทธิเกย์ทอมกระเทยออะืไรมเงี้ยถ้าคุณไม่พูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้แล้วก็พูดในลักษณะรูปธรรมด้วยเนี่ยนะเราก็จะไม่สามารถเปิดประเด็นแล้วก็ถกเถียงในเรื่องนี้แล้วก็ผลักค่อยๆผลักเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นอืมครับอาจารย์คิดว่าอะไรคือเป็นอุปสรรคที่ทำให้พรรคการเมืองพรรคนี้ไม่อาจจะเป็นเสียงข้างมากในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปครับผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือไอ้กรอบการเลือกตั้งอ๋อใชท่ี่อืมเผด็จการทหารวางไว้ในยุทธศาสตร์แห่งชอาืติมนี่เป็นประเด็นเพราะว่าผมสงสัยมากว่าจริงๆแล้วมันจะมีการบอกว่านโยบายแบบนี้อืมเสนอได้แต่อนืโอยบายแบบนี้เสนอไม่ได้อือันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งละอืออันที่สองคือโอเคละสำหรับทุกพรรคการเมืองที่เป็นพรรคใหม่และท้าทายระบบเนี่ยมันต้องใช้เวลาที่จะเติบโตอนืะมและอุปสรรคที่สามเนี่ยคือว่าถ้าคุณไม่สร้างมวลชนเนี่ยแต่พลังนอกรัฐสภามาอืมสนับสนุนถ้าคุณแค่มองที่คะแนนเสียงใน
ในรัฐสภาอย่างเดียวเนี่ยคงไปไม่รอดหรอกเพราะว่าการเน้นที่คะแนนเสียงในรัฐสภาอย่างเดียวโดยไม่ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ภายนอกเนี่ยในที่สุดมันจะทำให้คุณเนี่ยประนีประนอมกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมในสังคมประนีประนอมกับการถูกวิจารณ์ในสื่อกระแสหลักอะไรทำนองนี้ครับอาจารย์ครับถ้าหากว่าพรรคการเมืองพรรคนี้โอเคอาจจะเข้าไปมีอํานาจอยู่บ้างแล้วก็อาจจะได้ไม่ใช่เสียงข้างมากแต่ก็คงมีที่นั่งอยู่บ้างเนี่ยแล้วก็ร่วมกันกับฝั่งของประชาธิปไตยแล้วก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยเกิดการประนีประนอมกับอํานาจเดิมหรือว่าโครงสร้างของอํานาจที่เป็นเผด็จการอยู่เนี่ยเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคไปได้ก็คือการประนีประนอมอย่างที่เราเคยเห็นมาในการเมืองไทยตลอดเนี่ยอันนี้จะถือว่าเป็นการหักหลังประชาชนไหมครับผมคิดว่าในแง่นึงมันก็เป็นการหักหลังประชาชนมันเป็นการเสียการเมืองด้วยแล้วเราก็เห็นตัวอย่างอันนึงในประเทศเพื่อนบ้านนะคือพรรคขององซานซูจีในพม่านะก็ได้เสียงข้างมากในรัฐสภาประนีประนอมกับเผด็จการทหารพม่าจนมันไม่มีความหมายและแถมยังมีส่วนในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาคือมันไปไม่สวยหรอกถ้าในสุดมีการประนีประนอมฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันมีพรรคก้าวหน้าที่ได้คะแนนเสียงอาจจะไม่ทั้งหมดไม่เป็นเสียงข้างมากเนี่ยส.ส.ของเขาเนี่ยก็ควรจะใช้โอกาสนี้ในการถกเถียงในรัฐสภาในการเสนออะไรใหม่ๆไม่ว่าจะถูกตีกลับอย่างไรเนี่ยมันเป็นอะไรหรือโอกาสที่จะพูดคุยกับประชาชนไทยนั่นแหละนะในใช้เวทีรัฐสภาในการพูดคุยและรณรงค์เหมือนกับที่พรรคการเมืองก้าวหน้าในประเทศอื่นเขาทำกันอย่างเช่นในเยอรมันเนี่ยนะพรรคซ้ายในเยอรมันส.ส.ก็จะยืนขึ้นแล้วก็จะเถียงจะบางครั้งก็จะเสนออะไรที่บางทีก็ผ่านหรือว่าส.ส.ของฝ่ายซ้ายในประเทศไอร์แลนด์ก็จะทำเช่นกันนะคือเขาไม่ได้หลงตัวเองว่ามีอำนาจแต่เขามองว่ามันเป็นเวทีที่จะขยายความคิดครับมีหลายแนวคิดนะฮะถึงแม้ว่ายังไม่เป็นนโยบายที่ชัดเจนแต่ถ้าเรามองจากอนาคตใหม่เนี่ยแนวคิดสำคัญที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอํานาจของกองทัพนะฮะโดยการบอกว่าจะมีการตัดงบประมาณเรื่องของการกระจายอํานาจนะฮะเลือกตั้งผู้ว่าอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอยู่เหมือนกันเรื่องของการแก้ไขมาตรา112อาจารย์มองว่าแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่อย่างเรื่องศาสนานี่ก็เป็นประเด็นที่น่าจะถกเถียงกันมากขึ้นแล้วล้วนแล้วเป็นประเด็นที่จะเรียกว่าไม่ค่อยมีพรรคการเมืองไหนเสนอเลยในนโยบายหรือแนวคิดแบบนี้อาจารย์มองว่าเรื่องไหนคือเรื่องเร่งด่วนที่สุดถ้าพรรคการเมืองพรรคนี้เข้าไปเป็นรัฐบาลหรือเข้าไปเป็นส.ส.ที่จะต้องทำที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดครับคือจริงๆมันแต่ละประเด็นบางทีมันเชื่อมโยงกันนะคือจะไปเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้คือแน่นอนแหละคือการลดบทบาทของทหารอันนี้เป็นเรื่องสำคัญตัดงบประมาณของทหารแต่ว่าถ้าพูดไปลอยๆโดยไม่เชื่อมโยงกับว่าคือตัดงบประมาณของทหารแล้วเอาเงินตรงนี้ไปสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยคนก็จะเห็นชัดเจนว่าลดบทบาทของทหารก็จะมีประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในสังคมฉะนั้นเนี่ยบางทีมันต้องพูดหลายเรื่องพร้อมกันครับใช่ใช่มีคนบอกว่าถ้าหากว่าไปแตะเรื่องกองทัพโอกาสที่รัฐบาลที่สมมุติว่าเป็นรัฐบาลนะรัฐบาลที่มีพรรคอนาคตใหม่อยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องถูกรัฐประหารแน่นอนในไม่กี่วันต่อมาแล้วอย่างนั้นมันก็จะไม่มีคนกล้าที่จะต้องทําแบบนี้หมายถึงว่าสุดท้ายไอ้คำคูแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนกล้าเลยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการเมืองไทยก็จะวนเวียนอยู่ในอ่างน้ำเน่าตลอดไปนะคือ เราก็ต้องหาทางที่จะลดบทบาททหารแล้วก็ป้องกันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ถูกรัฐประหารซึ่งมันก็มีตัวอย่างนะในของจากไทยเองนะไม่ว่าจะเป็นพฤษภา35หรือ14ตุลาหรือว่าจากที่อื่นนะประเทศเตอร์กีบ้างประเทศเกาหลีใต้นะที่มวลชนออกมาเนี่ยแล้วก็กดดันแล้วก็ล้มเผด็จการทหารหรือว่าคัดค้านการทำรัฐประหารฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนนะคือพวกฝ่ายเผด็จการเขาก็จะขู่นะแล้วเขาก็มี
ปืนกลมีรถถังอยู่ในมือืมแต่เราจะทำยังไงให้ในที่สุดเนี่ยประเด็นทหารเนี่ยออกไปจากการเมืองไทยเพราะว่าถ้าเราไปประนีประนอมตรงนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้อาจารย์แต่อย่างไรก็ตามในความคิดของอาจารย์คิดว่าพรรคอนาคตใหม่คือความหวังสำหรับการเมืองไทยไหมฮะผมคิดว่ามันเร็วเกินไปที่จะตอบเราจะต้องเห็นนะรูปธรรมของนโยบายและตอนนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าขาดไปเนี่ยที่ไม่ค่อยมีการพูดกันนะคือเรื่องของรายละเอียดของว่าจะสร้างรัฐสวัสดิการจริงๆไหมจะใช้ระบบภาษีอะไรครับจะมีจุดยืนอะไรต่อนะขบวนการแรงงานนะสิทธิแรงงานจะมีจุดยืนยังไงต่อค่าจ้างการขึ้นค่าจ้างจะมีจุดยืนยังไงต่อการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยพัฒนาชีวิตของคนธรรมดาคือตรงนี้เนี่ยมันไม่มีรายละเอียดเลยนะซึ่งก็คงจะต้องรีบทำนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างขบวนการมวลชนที่เชื่อมโยงกับพรรคแต่นั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นซึ่งมันอาจจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่อยู่ในหัวของการนำพรรคอนาคตใหม่ก็ได้เขาอาจจะต้องการแค่เป็นพรรค เสรีนิยมฝ่ายขวาของคนชั้นกลางก็ได้นะครับแต่ว่าการเกิดขึ้นของอนาคตใหม่เนี่ยก็ทำให้จะเรียกว่าบริบททางการเมืองหรือจะเรียกว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองในสังคมไทยก็น่าจะมีอะไรที่ขยับอยู่บ้างเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเหมือนที่ผ่านมาก็มันเป็นเรื่องดีเพราะมันไปขย่าไอ้สภาพการเมืองไทยนะฮะมันทำให้บางคนเนี่ยจะต้องแบบออกมามพูดว่าเขาก็ก้าวหน้าเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือไอ้คนที่มันล้าหลังปฏิกิริยาก็จะออกมาด่าแต่ว่าการที่ขย่านะสภาพสังคมไทยที่ถูกแช่แข็งเนี่ยก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับคิดว่าจะส่งผลกระเทือนต่อเพื่อไทยแค่ไหนครับก็อันนี้ก็ผมคิดว่าเพื่อไทยอาจจะจับตามองอยู่แต่ว่าจะส่งผลแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคอนาคตใหม่สามารถไปแข่งแนวในเรื่องรูปธรรมของนโยบายต่อคนส่วนใหญ่เกษตรกรหรือกรรมชีพแค่ไหนถ้าคุณไม่ไปแตะเรื่องแบบนั้นเนี่ยก็คงแข่งกับเพื่อไทยไม่ได้ครับนอกเหนือจากอนาคตใหม่มีพรรคใหม่ๆเป็นคนแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นไม่น้อยเหมือนกันนะฮะพรรคสามัญชนพรรคเกรียนนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่จับตามองพรรคอื่นๆที่ออกมาเป็นความคิดใหม่ๆเนี่ยอย่างไรครับจะมีบทบาทแค่ไหนหรือจะได้รับการยอมรับแค่ไหนครับคือจริงๆแล้วพรรคสามัญชนนี่เป็นพรรคหนึ่งที่พูดอย่างชัดเจนว่าจะต้องเชื่อมโยงกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนอกรัฐสภาแล้วนั่นเป็นจุดเด่นของเขาแล้วเขาก็ตั้งแต่ชื่อของพรรคแล้วก็จุดยืนหลายอย่างเนี่ยคือเขาประกาศว่าเขาอยู่เคียงข้างคนธรรมดาเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างคนรวยหรือชนชั้นกลางนะแต่ว่าคือถ้าเราดูภาพรวมนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อเสนออะไรในโลกนี้ที่ตอนนี้เป็นข้อเสนอใหม่คือเรื่องของการเพิ่มประชาธิปไตยเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องของการแยกศาสนาออกจากรัฐอะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นข้อเสนอที่มีอยู่ในโลกแห่งการเมืองทั่วโลกมานานแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันไม่สำคัญนะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงมันก็จะเป็นบทใหม่สำหรับสังคมไทยส่วนบทบาทวิธีคิดและการนำเสนอของพรรคเกรียนแล้วอาจารย์อันนี้เป็นแค่สีสันของการเมืองหรือยังไงมีผลอะไรไหมครับต่อบริบททางการเมืองผมไม่ได้ศึกษาแต่ผมสงสัยว่ามันเป็นพรรคประชดนะครับครับแต่เขาบอกเขาจะเป็นซิงแซงทางด้านความคิดในการเปลี่ยนการเมืองในวิธีทางใหม่
ที่จะเอาปัญหามาจากประชาชนระดมมาจากประชาชนแล้วก็นําไปเสนอแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยมาจากประชาชนจริงก็ต้องคอยดูๆนะแต่ผมตอนนี้มันมันเนี้ยมันยังไม่ค่อยเป็นกระแสเท่าไหร่นะฉะคนรัั้บนก็ต้องดูว่าเขาจะทำอะไรอย่างจริงจังแล้วทำไมจะต้องแยกพรรคด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นก็คือผมก็เข้าใจว่าทำไมสามัญชนเนี่ยนะอยากจะมีพรรคของเขาจริงๆเขามีมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะในช่วงที่มีการเลือกตั้งคราวที่แล้วนะแต่ว่าเขาประกาศว่าเขาจะไม่มีนายทุนอะไรอยู่ตรงนั้นมันก็ชัดเจนว่าทำไมแยกพรรคแต่ผมยังไม่รู้ว่าพรรคเกรียนเนี่ยจะมีพรรคแยกต่างหากไปทำไมครับครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือในการเมืองไทยที่ผ่านมาพรรคการเมืองมักจะเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเป็นสําคัญนะอันนี้ก็ถือว่าถ้าทําในนโยบายนี้เนี่ยคะแนนเสียงจะมีโอกาสมากกว่าแต่การที่มีพรรคการเมืองเสนอในเรื่องของการปฏิรูปความคิดทางการเมืองด้วยเนี่ยอันนี้มันจะอันไหนมันน่าจะสําคัญกว่ากันยังไงอาจารย์มองครับคือมันเชื่อมโยงกันนะแต่ว่าในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองที่พูดถึงรูปธรรมของเรื่องปากท้องเนี่ยมันก็มีแค่พรรคไทยรักไทยกับพรรคเพื่อไทยนคระับซึ่งผมไม่ได้เชียร์พรรคเหล่านี้แต่ว่าในการวิเคราะห์ดูนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยเสนออะไรเป็นรูปธรรมนะแล้วก็เวลาเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นรูปธรรมไม่เหมือนพรรคของทักษิณฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าคุณจะทำให้เรื่องปากท้องเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันก็จะต้องใช่มันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองคือถ้าคุณเสนออะไรที่จะทำให้ชีวิตของคนธรรมดาดีขึ้นแต่ไปกระทบผลประโยชน์ของพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยคุณก็ทำไม่ได้ในแง่หนึ่งเนี่ยนี่คือสาเหตุที่รัฐบาลของพรรคพวกของทักษิณเนี่ยโดนรัฐประหารหลายรอบก็เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนลักษณะของสังคมไทยโดยไปทำให้คนธรรมดาคนชนบทคนที่เป็นเกษตรกรหรือว่าแม้แต่แรงงานในเมืองในกรรมชีพเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในสังคมแล้วก็ควรจะได้ประโยชน์อะไรมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ทักษิณเนี่ยมีคะแนนเสียงมากจนฝ่ายตรงข้ามแข่งไม่ได้มันไปกระทบผลประโยชน์ของเขาฉะนั้นเนี่ยคือถ้าพูดแต่เรื่องปากท้องแต่ไม่พูดถึงปัญหาของทหารในการเมืองเนี่ยคุณก็ทำอะไรไม่ได้ครับเป็นพรรคที่ได้รับเสียงข้างมากเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทำอะไรได้จริงๆแล้วในเมื่อมันยังคงมีโครงสร้างอะไรที่ยังคงแบบคอยสกัดอยู่ตลอดเวลาก็นี่คือสาเหตุที่คนของพรรคอนาคตใหม่จะต้องมาพูดถึงโครงสร้างเหล่านี้ครับจะต้องพูดในรูปธรรมว่าคุณจะจัดการกับโครงสร้างเหล่านี้อย่างไรนะแล้วคุณจะเอาพลังที่ไหนมาตรงนั้นซึ่งผมก็พูดหลายครั้งว่ามันต้องมาจากมวลชนกระบวนการเคลื่อนไหวแต่ถ้าคุณไม่พูดแล้วคุณไม่ชวนให้คนคิดนะคุณก็ไม่มีทางทำได้นะครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าพักอนาคตใหม่เนี่ยได้มีการดําเนินกิจกรรมตามที่อาจารย์ว่ามาก็คือก็ไปสร้างเครือข่ายกับกลุ่มประชาชนในทุกๆกลุ่มให้ได้มากแล้วก็มีพลังพอในการที่จะหนุนแล้วก็ในการที่จะสู้กับเรื่องของการเมืองที่ยังคงเป็นปัญหาสําคัญในเรื่องของการไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยประเมินว่าจะเป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากไหมครับถ้าว่าไปตามสิ่งที่เราได้คุยกันในวันนี้ฮะว่าแนวทางที่จะต้องทําใหมีพลังพอในการที่จะได้เข้าเป็นเสียงข้างมากหรือได้รับการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้จะเป็นทําให้พรรคการเมืองนี้จะได้เสียงที่จะเรียกว่ามากแค่ไหนหรือว่าท่วมท้นแค่ไหนอย่างไรอันนี้เราจะมาพยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าพรรคนี้จะมีพลังจริงๆเนี่ยก็จะต้อง
ก็จะต้องทำงานทั้งนอกและในรัฐสภาจะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งและการเคลื่อนไหวนอกรัฐสภาด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าพรรคนี้จะก้าวหน้าแค่ไหนคือว่าถ้าคุณบอกว่านะเราต้องก้าวพ้นความขัดแย้งที่มีอยู่ในสังคมไทยตอนนี้ซึ่งพูดง่ายๆคือความขัดแย้งระหว่างเหลืองกับแดงนะเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงนะถ้าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยนะมันแล้วพูดบอกว่าเราจะไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบไม่พิจารณาว่าต้นกำเนิดของความขัดแย้งนี่มันมาจากอะไรนะซึ่งผมพยายามจะอธิบายไปนิดนึงเมื่อกี้ว่ามันต้นกำเนิดมันมาจากการที่ทักษิณทำแนวร่วมกับเกษตรกรและกรรมอาชีพแล้วก็ไปขัดกับผลประโยชน์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและชนชั้นกลางถ้าคุณไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วไม่พิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะคุณก็จะไม่มีทางแก้ปัญหานะความขัดแย้งจริงๆในสังคมได้แล้วถ้าคุณบอกว่าคุณก็จะประนีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายก็คือในที่สุดคุณก็จะละทิ้งผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมด้วยครับครับก็คงจะชัดเจนสำหรับแนวคิดของอาจารย์ต่อพรรคอนาคตใหม่นี่คือจะเรียกว่าเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่ส่งมาด้วยใช่ไหมอาจารย์นอกเหนือจากคำวิจารณ์หรือคำขอร้องคำแนะนำก็คือถ้าผมกระตือรือร้นที่จะวิจารณ์ก็แสดงว่าผมให้ความสำคัญกับการตั้งพรรคใหม่นี้แต่ว่าผมจะไม่ไปเห่อโดยไม่ใช้สติปัญญาก็คือพยายามจะให้กำลังใจชักชวนให้พรรคนี้เนี่ยก้าวหน้านะแต่ว่าก็คงต้องดูว่าในที่สุดเขาจะมีจุดยืนอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมครับครับเอาละครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ให้เวลาแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์จ่ายอึ้งภากรนะครับก็เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ขณะนี้ก็ลี้ภัยการเมืองอยู่ในประเทศอังกฤษนะฮะซึ่งก็ได้สะท้อนความคิดเห็นของอาจารย์อย่างชัดเจนต่ออนาคตของพรรคอนาคตใหม่ของประเทศไทยนะฮะซึ่งก็เป็นจะเรียกว่าเป็นกำลังใจจะว่าไปแล้วนี่คือทั้งหมดก็คือกำลังใจที่จะให้พรรคนี้เดินต่อไปได้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ได้จริงแต่ว่าก็ต้องมีความกล้าหาญต้องสร้างเครือข่ายกับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้มากและที่สำคัญก็คือจะต้องนำความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นให้ได้ตามที่เป็นเป้าหมายของทั้งในส่วนของอุดมการณ์ของพรรคเองและก็ความคาดหวังที่สังคมไทยมีต่อปัญหาหรือคาดหวังว่าบ้านเมืองไทยควรจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ